สบายดีหลานน้อยนักเรียนชั้นป .3 เมื่อทุกคนในสมุงนี้สาวกูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาลาวบทที่5ทวนคืนก่อนที่เฮาจะเข้าสู่บทเรียนใหม่สาวกูจะขอทวนบทเรียนเก่าก่อนเนาะสำหรับบทเรียนเก่าของเฮาแม่นอยู่ในบทที่4โรงเรียนของคอยนะพวกหลานจื่อบ่โรงเรียนตั้งอยู่ไสแม่นแล้วโรงเรียนแม่นตั้งอยู่แคมทางลำปางเนาะเอาอันนี้เป็นบทเรียนเก่าเอาบัดนี้สาวผู้จะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนอยู่ในบทที่5ทวนคืนสำหรับบทที่5นี้แม่นบททวนคืนเป็นบทเรียนเก่าที่เฮาได้เรียนผ่านมาหมดแล้วเนาะพวกหลานเนาะให้นักเรียนแต่ละคนไปค้นคว้าเบิ่งเด้อพวกหลานเด้อเอาแล้วอยู่ในนี้สาวผู้จะมาสอนอยู่ในบทอ่านเสริมนะครับเนาะให้นักเรียนแต่ละคนเปิดปึ้มไปหน้าที่53นะครับเด้อบทอ่านเสริมนักเรียนดีให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตอยู่ในรูปภาพนี้เนาะพวกหลานเห็นอย่างเด้นักเรียนแมนกําลังแมนเล่นอยู่กลางเดินด้วยความม่วนซื่นแม่นบ่อ้าพวกหลานสังเกตเบิ่งนี่แมนท้าวสมศรีนะครับเนาะท้าวสมศรีนี่แม่นเราเป็นนักเรียนดีนะครับเนาะเราใช้เวลาใช้เวลาว่างนี่ให้เป็นประโยชน์นะครับเนาะอ่านหนังสือเราบทเรียนค้นคว้าบทเรียนและเวลาสอบเสียงเฮ็ดให้เราได้คะแนนดีนะครับเนาะเพราะว่าเราตั้งใจในการทำเรียนนะครับเนาะแต่เราก็บ่ได้เป็นแล่นเล่นคือหมู่เรากลับมานั่งอ่านหนังสือนั่งเล่าบทเรียนอยู่กล้องห่มไม้นี่นะพวกหลานเนาะและเฮ็ดให้เราได้คะแนนดีทุกๆเดือนเลยและพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องของเราก็ดีใจนะพวกหลานเนาะพวกหลานก็คือกันนะพวกหลานเด้อต้องเอาเป็นแบบอย่างที่ดีของเฒ่าสมศรีเนาะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านบทเรียนบ่ให้เล่นหลายเวลาอยู่บ้านอยู่เฮือนพวกหลานก็ต้องฟังความพ่อแม่เว้าฟังความพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นำนะพวกหลานเนาะเอาเป็นแบบอย่างที่ดีของเฒ่าสมศรีนะพวกหลานเด้ออันนี้แมนอยู่ในรูปภาพเนาะเอาต่อไปสาวครูจะพาพวกหลานไปเบิ่งอยู่ในเนื้อในของบทเรียนเนาะให้นักเรียนแต่ละคนตั้งใจฟังสาวครูจะอ่านให้พวกหลานฟังเด้อแล้วก็ติดตามเบิ่งติดตามเบิ่งตั้งใจฟังนะพวกหลานเนาะตาเบิ่งหูฟังคือว่าพวกหลานจะอ่านไปพร้อมๆกับสาวครูจะได้นะพวกหลานเนาะโรงเรียนคอยมีนักเรียนดีเฒ่าสมศรีเป็นคนฉลาดบ่ได้ขาดการเล่าบทเรียนมีใจเพียรอดทนบากบั่นเต็งเลื่อนสั้นเราได้ทุกปีคะแนนดีไผโกย่องเว้าถูกต้องพร้อมสามัคคีใจแล้วดีว่าสงก่อคองอ้ายเอ้ยน้องพ่อแม่ดีใจเพื่อนผู้ใดก็เอาแบบอย่างไผก็ต่างให้ความสมเสยนักเรียนเอ้ยพากันดุมันนี่แม่นอยู่ในเนื้อในของบทเรียนนักเรียนดีนะครับเนาะให้พวกหลานแต่ละคนไปฝึกอ่านฝึกเล่าให้ได้นะครับเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนของตนเองเด้อพวกหลานเด้อฝึกอ่านฝึกเล่าให้จื้อเด้อพวกหลานเนาะเอาสำหรับคลิปที่1ก็มีเพียงแต่ส่ำนี้เอาวันนี้สาวครูจะพาพวกหลานไปเบิ่งอยู่ในคำศัพท์ที่ยากพวกหลานเนาะคำศัพท์ที่ยากต่ออยู่ในคลิปที่2นำกันเลยเด้อพวกหลานเด้อ